่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนมองเมืองไทยผ่านสายพระเนตรพระองค์จุลกับการเสด็จกลับบ้านเป็นครั้งที่2ในราวปีพุทธศักราช2480โดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่องเกิดวังปารุธซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ได้กล่าวถึงเรื่องราวบ้านเมืองและความเป็นไปของไทยหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เรามาฟังกันดูนะครับว่าบ้านเมืองไทยมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างจากบทพระนิพนธ์ของพระองค์ดังนี้เมื่อผ่านเข้าไปในพระราชอาณาเขตแล้วในไม่ช้ารถก็หยุดที่หาดใหญ่อันเป็นสถานีสำคัญอันแรกพวกเราก็พากันตะลึงพูดไม่ออกเมื่อเห็นคนมาคอยรับอยู่เต็มชานชาลาสถานีมีข้าหลวงเป็นผู้นำมีแตรวงลูกเสือและแถวลูกเสือเป็นกองเกียรติยศนอกจากนั้นยังมีนักเรียนทั้งชายและหญิงทั้งประชาชนมาดูอยู่ด้วยอย่างหนาแน่นเคราะห์ดีที่ทั้งพีระและข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นเครื่องแบบนายทหารบกการตรวจแถวกองเกียรติยศจึงดูเหมาะขึ้นของที่สะดุดตาข้าพเจ้าและอดเห็นว่าแปลกไม่ได้ก็คือพวกข้าราชการแทนที่จะสวมเสื้อราชปะแตนปิดคอและนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินดังสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเขาแต่งสากลชุดขาวแบะคอกันทั้งนั้นดูคนที่เขามารับพออกพอใจจริงๆเราทั้งสองได้รับพวงมาลัยหลายพวงมีผู้มากระซิบว่าตามธรรมเนียมใหม่จะต้องรับพวงมาลัยกี่พวงก็ตามจะต้องสวมรอบคอหมดทุกพวงเราทั้งสองก็ทำตามคำแนะนำเราจับมือกับผู้นั้นผู้นี้มากมายจนนับไม่ถ้วนการจับมือกันนี่ก็เป็นของใหม่เหมือนกันซึ่งข้าพเจ้าก็ยินดีจับเมื่อเป็นการแสดงความไมตรียิ่งมีความไมตรีสมานต่อกันมากเท่าใดก็ยิ่งดีครั้นตรวจแถวและจับมือกันจนพอสมควรแล้วข้าหลวงก็พาไปยังแท่นที่พระสงฆ์คอยอยู่เป็นตอนที่จับใจข้าพเจ้าเองเป็นที่สุดข้าพเจ้าเคยบรรยายมาแล้วในภาคที่1ว่าเวลาอยู่เมืองนอกข้าพเจ้าคิดถึงเมืองไทยเป็นอันมากคิดถึงหลายคนคิดถึงหลายที่คิดถึงของหลายอย่างแต่ไม่คิดอะไรอย่างรุนแรงเท่ากับคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงการสวดมนต์และพิธีการต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเมื่อได้มาพบพระสงฆ์อีกเช่นนั้นทั้งได้ฟังท่านสวดอวยพรก็ย่อมเป็นที่จับใจข้าพเจ้าอย่างยากจะหาคำใดมาพรรณนาได้เมื่อยกมือขึ้นประนมรับพรพระข้าพเจ้ารู้สึกว่านิ้วมือข้าพเจ้าเปียกน้ำตาซึ่งไม่สามารถจะบังคับยับยั้งไว้ได้พอเรากลับขึ้นรถรถก็ค่อยเคลื่อนออกช้าๆทุกๆคนที่ยืนอยู่ก็โบกมือเปล่งเสียงชัยโยกันอย่างสนั่นหวั่นไหวเป็นที่ปราบปลื้มปิติแก่พีระและข้าพเจ้าเองเป็นที่สุดซึ่งตลอดทางรถไฟไปจนถึงกรุงเทพไม่ว่าหยุดที่สถานีใดก็เป็นเช่นนั้นทุกๆคราวแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นข้าพเจ้าไม่อยากจะให้คนที่เขามาคอยรับกลับเก้อไปเปล่าๆฉะนั้นคืนนั้นพีระและข้าพเจ้าจึงไม่ได้หลับนอนเลยรถหยุดสถานีใดเราก็ลงจากรถไปปราศัยกับคนที่มารับข้าพเจ้าขอร้องแต่อย่างเดียวว่าเมื่อภายหลัง24นาฬิกาแล้วอย่าให้มีการโห่ร้องชัยโยถึงแม้ว่านักเรียนอื่นๆเคยหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนหญิงอวดดีไม่พูดไม่จากับใครเพราะเขาหาทราบไม่ว่าที่จริงถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่เพราะเป็นการอวดดีเลยเป็นเพราะความอายเท่านั้นเองแต่การพูดกับคนทั้งหลายในคราวนี้กลับง่ายทั้งนี้เพราะเขาดูดีใจพอใจที่ได้พบเราและมีของแปลกเกิดขึ้นที่สถานีแห่งเดียวอันควรจะนำมาเล่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือมีที่สถานีแห่งหนึ่งอันข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าสถานีใดแต่ถึงจำได้ก็ไม่บอกมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นครูมารับที่สถานีแต่ไม่ยอมพูดกับข้าพเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่นับถือเจ้าเขาอยากจะพูดแต่กับพีระเพราะพีระแสดงตนว่าไม่ใช่เจ้าเพราะในการแข่งขันเรียกตนว่าพอพีระครั้นรถจะเคลื่อนออกจากสถานีเขาก็เปล่งเสียงเต็มที่ร้องอย่างดังว่าพอพีระชัยโยพอพีระชัยโยแล้วจ้องดูหน้าข้าพเจ้าด้วยความไม่พอใจเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกและถ้าข้าพเจ้าจะไม่นำมาเล่าเสียเลยก็ไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นก็มีการต้อนรับอย่างนั้นตลอดทางข้าพเจ้าใจเต้นที่สุด
ก็เมื่อตอนรถไฟใกล้จะถึงหัวหินอันเป็นถิ่นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าเคยมีความสนุกสนานเมื่อเด็กๆ เท่ากับที่วังปารุธพญาไทและบางปะอินบางตอนแลไปไกลเห็นน้ำทะเลสีน้ำเงินเมื่อรถหยุดที่สถานีหัวหินสังเกตดูมีผู้ใหญ่มากมายกว่าที่อื่นๆและพวกผู้ใหญ่นั้นนั่งเงียบๆแสดงความเคารพโดยไม่มีการโห่ร้องอย่างใดข้าพเจ้าชอบเข้าใจเอาเองว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่จำพ่อได้และเมื่อเห็นข้าพเจ้าเขาก็นึกถึงพ่อที่อื่นๆก็มีการรับรองกันอยู่มากมายธงไทยถูกโบกสะบัดนับร้อยๆที่ราชบุรีมีนายทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยมารับข้างโรงทหารถึงกับเอาแถวทหารออกมาตั้งรวมทั้งกองปืนใหญ่ด้วยรถไฟยิ่งใกล้กรุงเทพก็มีชาวกรุงออกมารับขึ้นมาบนรถมากขึ้นมีที่เป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่ของข้าพเจ้าทั้งที่เมืองไทยเมืองนอกมีนักหนังสือพิมพ์ที่อยากจะฟังเรื่องแต่เนิ่นๆมีผู้แทนราชยานยนต์สมาคมอันมีท่านสกลเป็นหัวหน้าผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษทั้งสองคณะเขาดูรู้สึกสนิทสนมกับเรามากกว่าคณะอื่นๆมีผู้คนแน่นไปหมดจนไม่ทราบว่าพูดกับใครบ้างซึ่งเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านคราวแรกทูลหม่อมอาเอียดน้อยเสด็จมารับที่สถานีหลวงสวนจิรดาคราวนี้คณะผู้สำเร็จราชการก็จัดเช่นเดียวกันในเวลาราว 11:00 น.รถไฟก็มาถึงสถานีสวนจิรดาที่นั้นมีพระองค์อาทิตย์ทรงเครื่องขาวทหารมหาเล็กกับเจ้าพระยายมราชและเจ้าพระยาพิชเยนมาคอยรับอยู่ที่สถานีซึ่งมีผู้คนมาหนาแน่นพระองค์อาทิตย์ดูทรงยินดีมากที่ได้พบข้าพเจ้าอีกทรงรีบเข้ามาจับมือทรงกอดข้าพเจ้าเมื่อได้จับมือกับท่านผู้สำเร็จราชการอีกสองท่านและได้แนะนำให้พีระรู้จักแล้วพระองค์อาทิตย์ก็ทรงแนะนำเจ้าคุณพหลท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีใจดีมารับด้วยแต่งกายเครื่องสากลซึ่งเป็นของแปลกดีที่ได้พบกับบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเคยได้ยินแต่ชื่อเจ้าคุณพหลซึ่งเป็นผู้ก่อการคนที่สองที่ข้าพเจ้าได้พบคนแรกก็คือขุนจำนงภูมิเวศซึ่งบังเอิญเดินทางมาจากปากใต้พร้อมกับพวกเราข้าพเจ้าเคยรู้จักกับเขาครั้งยังเป็นนักเรียนนายร้อยมีโอกาสคุยกันในรถไฟข้าพเจ้าได้ความรู้ถึงสภาพการแบบใหม่หลายอย่างซึ่งเมื่อคราวทูลหม่อมอาเสด็จไปรับข้าพเจ้ามีโอกาสปราศัยกับคนอื่นๆที่มารับทั่วถึงกันแต่คราวนี้พระองค์อาทิตย์ดูทรงรีบร้อนมากนอกจากเจ้าคุณพหลแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสได้ปราศัยก็แต่กับหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งมารับในฐานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งเครื่องทหารเรือชุดขาวและสวมแว่นตาดำซึ่งดำเข้มที่สุดที่เห็นและเมื่อพูดกับหลวงทำรงสองสามคำท่านผู้นี้ข้าพเจ้าเคยรู้จักแล้วเมื่อมาหาข้าพเจ้าที่ลอนดอนหลังจากนั้นพระองค์อาทิตย์ก็ทรงนำขึ้นรถยนต์หลวงพีระไปกับเจ้าคุณยมราชส่วนเจ้าคุณพิชเยนนั่งไปคนเดียวแนวรถอีกคันหนึ่งพากันตรงไปยังพระราชวังดุสิตข้าพเจ้าและพระองค์อาทิตย์เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่เด็กๆมานั่งเคียงกันแนวรถหลวงเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจไม่ได้และภายนอกสถานีมีแถวนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์แต่งลูกเสือสมุทรเสนามารับรองอยู่ด้วยทั้งนี้เพราะโรงเรียนเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารของข้าพเจ้าทำเป็นโรงเรียนโดยเสียค่าเช่าอย่างถูกที่สุดถ้าจะเปรียบกับราคาของที่ดินในทำเลนั้นเขาจึงเคยคล้ายกับจะถือว่าข้าพเจ้าเป็นเสมือนประหนึ่งผู้อุปถัมภ์และข้าพเจ้ายินดีที่ได้กลับไปยังพระที่นั่งอุดรอีกแต่ก็อดว้าเหวใจไม่ได้เมื่อมองไปยังพระที่นั่งอัมพรอันเงียบสงัดว่างเปล่าอยู่ไม่ครึกครื้นแน่นไปด้วยผู้คนดังสมัยที่ทูลหม่อมอาท่านเสด็จอยู่อีกข้อหนึ่งที่อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ก็คือเมื่อมองไปยังเสาบนยอดพระที่นั่งอนันตสมาคมแทนที่จะเห็นธงมหาราชดังเช่นเคยกลับกลายเป็นธงไตรรงค์แห่งชาติและเมื่อส่งข้าพเจ้าและพีระที่พระที่นั่งอุดรแล้วคณะผู้สำเร็จราชการก็ลากลับไปและเมื่อได้พักผ่อนพอสมควรแล้วพีระกับข้าพเจ้าขึ้นรถไปยังพระบรมมหาราชวังรถที่คณะผู้สำเร็จส่งมาให้ใช้นั้นคือรถเดราสีเหลืองอันเคยเรียกกันว่ารถพระประเทียบทูลหม่อมอาทรงซื้อไว้หลายคันเพื่อเจ้านายผู้หญิงทรงใช้อีกคันหนึ่งก็คือรถเดลาสีแดงอันเป็นรถมหันเล็กมีมาไว้ใช้สอยทั่วไป
ซึ่งเมื่อไปถึงพระบรมมหาราชวังก็ไปร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับคณะผู้สำเร็จบ่ายวันนั้นเองพระองค์อาทิตย์เสด็จออกจากกรุงเทพไปยังปีนังเพื่อไปรับฉายาของท่านหม่อมกอบแก้วซึ่งกำลังจะกลับจากการไปเที่ยวเมืองนอกและทางราชการจากการรับรองพวกเราอย่างดีอยู่รวมกันหมดอย่างสบายที่พระที่นั่งอุดรมีโรงครัวอาหารทั้งฝรั่งและไทยมีมหาเล็กมารับใช้อยู่พร้อมข้าพเจ้ายินดีมากที่มีมหาเล็ก2คนที่เคยเป็นคนเก่าของย่าตั้งแต่สมัยพญาไทยคือชายและเฟื่องเรื่องเครื่องแต่งกายไทยของข้าพเจ้าเช่นผ้านุ่งกางเกงแพรเสื้อชั้นในนั้นแม่ปั้มเป็นผู้จัดมาให้ส่วนเครื่องทหารและเครื่องสากลพิสดารเป็นผู้จัดยอชก็มีเสื้อชั้นในและกางเกงแพรด้วยเมื่ออยู่กับบ้านเขาก็แต่งไทยกับพวกเราเขาอยู่กับเราอย่างสนิทสนมเป็นไทยๆด้วยกันอย่างเต็มที่และสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นไปของบ้านเมืองไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติการปกครองในปีพุทธศักราช2475โดยมองผ่านสายพระเนตรในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เมื่อคราวเสด็จกลับพระนครเป็นครั้งที่2พร้อมด้วยพระองค์เจ้าพีระในปีพุทธศักราช2480นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ